จัดตำแหน่งก่อนไก่ย่างของเราตัวนึงนะคะตัวละเกือบกิโลครึ่งนะคะ Okay, so this is how she prepared the chicken. จะเป็นไก่ย่างที่ทั้งหมักนะคะจะเป็นเครื่องสมุนไพรเป็นสูตรของทางร้านแล้วก็มีอุณหภูมิความเย็นของน้ำแข็งรอบข้างเพื่อให้ข้าวมาว่าดูสิ This is how I prepare the chicken. Chicken มาหนีบหมักแม่หนีบเราจะหนีบใช้วิธีการหนีบนะคะเพราะไก่ย่างของเราจะย่างด้วยหีบเหล็กนะคะดังนั้นเราจะต้องมัดก่อนเพื่อการนำไก่ย่างขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันตกลงมาแน่น่ะได้ไก่ย่างแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นเตาอย่างนี้นะคะรอบนึงนะคะเราจะย่างทีละ10ตัวนะคะทั้งหมดก็คือ5หีบPeach, can I put this one? Me, I put. Can I put this one on the grill? Yeah. Last one. Okay.โอเคโอเคเดี๋ยวหีบสุดท้ายเราจะให้พี่ฝรั่งของเรานะคะลองทำยูทายยูทายจะยากมาก yes. มาเจนี่ถ่ายให้เขาหน่อยForeigners are not supposed to work in Thailand, so we have to be quiet, right? America. America, no? California. Falang, America, California, right? Yang, kai yang, hai, pi nong. Kai yo, kok, long, sim, beng, ma, ma, si, siap, pi yang. Meh, ha, kon, hai, yang, ma, ah. So I can chicken? Ah, ni, ni, ni. Ah, ma, wan. Ni, 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 niChicken ก็ได้ข้าวเหนียวพี่บอกมองคนแม่อ๋อใส่ไหนวันมอวันวันอีกหนึ่งตัวพริกมันลงพริกมันลงพริกมันลงมีไหมพริกมันลงไหมจ้ะบอบอกับหัวมันกับหัวมันกับหัวกับหัวมันเลยโอ้ยกับลงเนี่ยกับลงกับลงกับลงเออ very good เออเสียเทเลียละอ้าวเป็นตาแจ๋วกูไปคุณไปเอาคืนพุ่นไปเอาคืนนานเตายากมาแล้วไปไอ้ไปเอาคืนด้วยจ้าโอ้พลังยางในกลิ่นเป็นตาแจ๋วไทยเขาเป็นตัวไหนล่ะนี่โซดีเป็นตาแจ๋วไปตามมาพงบัดเนี่ยอะไร
าเลยเอาตัวเราก็เป็นต้องเป็นโอเคป่ะโอเคอย่างโลกส้มตำนางเกาตำอะไรอันเออเอาออกมาออกมาเมคส้มตำอันบอกก็ต้องคุ้มออกก่อนจะไปตำNow I will show you how to make som tam. Now I to make. Now I show you. I show you to make. Now I show you to make som tam. Sat som khong. Sai song me po. Good, very good. เดี๋ยวมันเผ็ดเดี๋ยวฝรั่งหายกึกๆแคลิฟอร์เนียอเมริกาแล้วมาจากอเมริกานี่นะคะส้มตำไทยของเราจะใส่ถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็ถั่วลิสงนะคะเพื่อความอร่อยความกลมกล่อมก็อยู่ที่นี่ละค่ะถั่วลิสงของเราก็เป็นถั่วลิสงที่คั่วเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่คั่วเองมันจะมีกลิ่นอับนิดหน่อยฝรั่งก็เลยหัวเราะฉันนะจ๊ะตอนนี้น้ำตาลจ้านี่ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วนี้จะเป็นน้ำตาลเที่ยวของเราเองนะจ๊ะแล้วน้ำปลาจ้าปลาสับนะคะปลาหลังกับล้อนะคะสดกับกระแซ่แซ่กับหงกับนัวนัว Peach how old are you when you learn sometime how old Now I show my barbecue chicken.Very good, very good. สับไปตรงก่อนนะจ๊ะเนี่ยคือไก่ย่างที่เราย่างแล้วสุกแล้วนะคะนี่ไก่ย่างที่สุกเรียบร้อยนะคะร้านของเราชื่อร้านไก่ยกครกนะคะดังนั้นเมนูซิกเนเจอร์ก็คือไก่ย่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าไก่ยกครกมันมาจากไหนนะคะชุดนะคะเสิร์ฟด้วยกระด้งแบบนี้นะคะในถาดของกระด้งอย่างนี้เลยหนังกรอบกรอบไก่ย่างมีความชุ่มฉ่ำนะคะหนังแบบกรอบมากอร่อยมากนี่แล้วเราก็จะมาดูในความของไก่ยกครกมาจากไหนแอนมาจากนี่เองไก่ยกครกนะคะซึ่งเป็นถ้วยน้ำจิ้มของทางร้านนะคะเราก็จะเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานอย่างนี้นะจ๊ะ This one sweet sauce or spicy sauceSweet or spicy? Sweet. Sweet. Okay. เราก็จะโรยด้วยถั่วตัดนะจ๊ะอันนี้ I give you แล้วก็ครก I give you sweet sauce with peanut. บอกอีกรอบดูนะนุ๊ก I give you sweet sauce with peanut. With peanut. บอกอีกรอบดูลืม I give you sweet sauce with peanut. Yeah. One more time. One more time. One. I give you sweet sauce as peanut with peanut. Ah, I like that. Ah, you like? I like that. Yeah. Thank you. นี่แหละนะคะก็คือที่มาของคำว่าไก่ยกไม่ได้จบแค่นั้นค่ะนี่ก็คือกระเทียมเขียวที่เราทอดเองนะคะแล้วก็ปรุงรสให้มีความหอมนะคะไก่ย่างส้มตำเสิร์ฟด้วยแบบนี้แล้วก็โรยด้วยพริกไทยสำหรับชาวไทยที่ชอบรสจัดก็สั่งพริกไทยได้แต่สำหรับชาวต่างชาตินะคะที่ไม่กินเผ็ดนะคะไม่ชอบสไปซี่นะคะก็บอกว่าไม่เลยกระเทียมไม่เลยพริกไทยได้นะคะนี่ก็คือไก่ย่างส้มตำที่มาของคำว่าไก่ยกครก Is this one for me for you for me for you เนี่ยนี่แหละที่มาของร้านไก่ยกครกมาจากเนี่ย Peach you gonna make me pom pui you gonna make me more pom pui ไปคุณอยากคิวเราบอกไปหิวก็ไปกินไปเร็วไปไปออกแล้วบอกฉันบอกแล้วบอกฉันบอกเดี๋ยวเราจะเอาไก่ไปเสิร์ฟนะคะหลังจากที่ทำไก่ย่างส้มตำเสร็จเข้ามาสีเสิร์ฟปลาด้วยอมหอยโข่งแล้วก็ลาบเลือดนะจ๊ะ
นี่แหละจ้าโอเคโอเคโอเคยังไม่เสร็จเราต้องไปคุกกิ้งอ่ะลาบเลือดก่อนอีก2เมนู2เมนู2เมนูอ่ะโอเค so we haveRight now we have 1, 2, but we're going to do 4, right? Or 2. Okay, we're going to do 4. Okay. Okay. Okay, okay. So she brought me out the... She brought me out the samtam. And look at this barbecue chicken. This looks so good.Right? So, let me try for camera really quick. Very good. Aloy mak mak. Okay, I'm gonna eat. So now Pooch is gonna prepare a very famous dish in Thailand called lab. This is a very famous. Is a very famous food. Food in Thailand. In Thailand. Called lab. Lab. Mm. One more time. This is a famous food. This is a famous food in Thailand. In Thailand. Called lab.For love, this is a famous food. ที่เป็นเนื้อสดเนื้อวัวสดทุกวันนะคะเราก็จะปรุงด้วยพริกคั่วนะคะหรือพริกป่นนะคะหอมลาบชุบนิดหน่อยนะคะลาบเราจะใส่เป็นเกลือนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะมันจะไม่มีความอร่อยแล้วคุกกิ้งนะคะคุกกิ้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เลือดเลือดจะใส่พอค่าจ๋านี่เลือดวัวสดๆเลยนะคะแล้วสองกิ้งแล้วก็แซ่บแล้วก็หอมพวงไข่หอมWhat is that? เลือดจะบอกว่าอะไรเลือดวัว Blood. Yeah. Now she's gonna add the blood. Boost. Beef. ใส่อย่างนี้เลยนะคะใส่อย่างนี้เลยจะได้แบบว่าสีสันน่ากินแล้วตอนนี้ก็จะเป็นบีนะคะมีให้มันจะได้มีความหอมนะตัวหมูมาใหม่นิดหน่อยกินนี่นึงผมเยอะไม่ได้เพียงผมไม่ทำพอน่าพอเขาเหมือนว่าลาบเลือดนะจ๊ะลาบเลือดอยู่ในละจานชั้นอยู่ในชั้นชั้นอ๋อจานอยู่นี่เสิร์ฟนะคะลาบเลือดนะคะนี่เลยว้าวสองตัวย่างหนึ่งไก่สี่ครึ่งแล้วก็มีไก่หนึ่งตัวห่อแล้วก็หนึ่งครึ่งห่อนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแซ่บจ้ะ good look good look freshVery fresh. ข้าวเหนียวให้น้ำเพิ่นน้ำแน่ข้าวเหนียวให้เพิ่นติ๊บนึงนะจ้าOh, so this one we don't cook. I... We eat cold. Yeah. Cold. Yan.This one you don't cook. Eat cold, not hot, right? You don't cook it. Eat like sushi, same sushi me. Yeah. Okay. Okay. ไม่เราแกจะถ่ายก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปทำสูตรก่อนแกกินจะกิน
This one? Can you say it? Can you hold? And say, if you want Thailand girlfriend. 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 Thailand girlfriend. Give her lab. Give her lab. Give her lab. If you want. If you want. Thailand girlfriend. If you want Thailand girlfriend. If you want Thailand girlfriend. Give lab. Yes. Give lab. Give her lab. If ยังก่อ if you want Thailand girlfriend if มือลาบ if ก็คือให้ if มือลาบอ๋อถ้าให้เธอก็ให้ลาบเขา if you want Thailand if ถ้า if you want Thailand girlfriend if มือลาบ if you want Thailand girlfriend มา okay ready 1 2 3If you want Thailand girlfriend, if คือลาบลาบชีชอบกินลาบนะพี่ลาบลาบ not love ลาบ not love not love not love ลาบลาบลาบโอเคลาบปล่อยโซเฟก I understand ชาวอีสานมากินเด้อคันจักอยากแบบใดคือนี่หนึ่งโอเค thank you yeah looks good looks good you look good too มันกลัวมันยุ่งละมาเอาให้เพื่อนถามไฮโซกินน้ำกัดกับเหล้าบอกว่าบางทีเขาจะเป็นที่แบบนี้20,000แล้วมันเขาเวิร์กนะมันไปน้ำกระจองมันเลยมันได้แค่ครึ่งตัวถ้าเราทำร้านใจได้หรือทำร้านถูกไม่ได้โอเค so this is Peach this is her restaurant chicken mortar she doesn't know the name of her restaurant It's easy to find, not too far from Tapaset Market, right? Tapaset Night Market down there. You talk alone. Yes. Okay. So how long have you had this restaurant? How long? Two months. Okay. So this is Peach. We're here at Chicken Mortar. She prepared chicken. Lap. Yes. Som Tam Thai. And Som Tam Thai. Yes. Som Tam Thai. How many chili in there? Two meters. Yeah, 2 meters. She thinks because I'm foreign, I cannot. She thinks because I'm foreigner, I cannot eat spicy. I can eat spicy. Good. I like spicy Thai lady. Alright. Pet mark. Thai pet, som tam or ai? Thai pet, som tam or ai? Really? 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 Okay. I want to try. You try chicken. Okay. แซ่บนะ คือก็อ้ำคำใหญ่ๆเดี๋ยวฉันชิมก่อนนะอร่อย อร่อยแซ่บหลา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 ยแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีเก่งอันนี้ลาบอยู่ใช่ลาบ I'm scared of this one because if you look in there, there's a lot of blood. I told your partner, no blood for me. But because you treat me so good. Why you don't give for me? Good. Actually, very good. Yeah, very good. Okay, now chicken, I can do. And chicken, we go for. Eat with the sauce, right? Now this is the sweet sauce with peanut. Mm.
This one my favorite. For sure. This one my favorite. Now Peach, the food is amazing. Thank you. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ อร่อย อร่อยมาก อร่อยมากมาก เอากินให้หมดก่อนนะ Everyone want to know, are you single lady? Huh? You single lady? No. She's married already. Married already. Yeah. But you can come down here, come eat her food. Okay. Very good, very good. Thank you, Peach. ขอบคุณครับ Thank you so much. Hey guys, thank you all for checking out the channel, watching my videos, bumping my music. It really means the world to me. So thank you all for being here. Just wanted to let you know there's more links, more content, more stuff up on my website at jeffreypeterson.com. Not only that, but I've got the Patreon live as well. Guys, YouTube fluctuates in what goes on over here. There's ups and downs, ebbs and flows. It's part of the game. I could really, really use your support over on the Patreon. Check it out. There's a few different tiers. See what works for you. At any rate, keep watching, keep coming back, but really check it out. See what works for you. See if you can support over there. I would really, really appreciate that. On the Patreon, we're building a little community. There's direct access to me, so you can email me, we can communicate over there, and maybe we'll have a little group think and create some custom content about what you guys want to know about and learn about and explore together. Cool. Thank you guys. Appreciate y'all. Peace. Love.